หน่วยนี้เป็นหน่วยที่3ชื่อหน่วยก็คือการค้นหากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะประกอบด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลวิธีการค้นหาข้อมูลประเภทธุรกิจความหมายของกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนการจัดกลุ่มเป้าหมายวิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างวิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ครีมการใช้ Google Ad ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมาดูกันวิธีการค้นหาวิธีการค้นหาข้อมูลจะมีอยู่2วิธีด้วยกันอันที่1คือในรูปแบบของ Index Directory ก็คือจะมีหมวดหมู่แบบนี้ให้เลือกยกตัวอย่างนี้ของเว็บไซต์สนุก .com ก็จะมีหัวข้อเป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกคลิกเข้าไปดูส่วนประเภทที่2ค้นหาโดยใช้เครื่องมือรูปแบบ Search Engine ก็คือเป็นเครื่องมือในการค้นหานั่นเองยกตัวอย่างเช่นของ Googleในของ Google ก็จะมีเราก็ป้อนคีย์เวิร์ดนะหรือคำสำคัญลงไปก็จะค้นหาได้ส่วนวิธีการค้นหาประเภทของธุรกิจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกนะครับดูว่าจะค้นหาธุรกิจประเภทไหนเราก็จะได้รู้ว่าคู่แข่งขันของเรานั้นมีมากน้อยเท่าไหร่ความหมายของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย Target Group ก็หรือตลาดเป้าหมาย Target Market นะครับก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่จะต้องการสิ่งที่ทำการขายมากที่สุดคนเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจที่นำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบจะมีปัญหาก็ตรงที่บริการหรือผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่กำลังมองหาซื้อขั้นตอนการจัดกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนที่1ก็คือทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายซะก่อนว่าเราจะเข้าถึงใครโดยต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเช่นรู้ข้อมูลพูดพื้นฐานเช่นเพศอายุการศึกษาความชอบสถานที่ทำงานที่อยู่จบจากที่ไหนสาขาวิชาอะไรอย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนที่2ทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายว่าหลังจากที่รู้ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วนะต่อมาก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าด้วยว่าเป็นคนอย่างไรเช่นชอบอะไรเป็นพิเศษงานดีเด็กเขาชอบทำอะไรแต่งตัวแบบไหนเวลาว่างชอบทำอะไรชอบใช้สมาร์ทโฟนหรือเปล่าหรือชอบซื้อของออนไลน์หรือไม่นี่เป็นต้นขั้นตอนที่3ก็ต้องวิเคราะห์แล้วนำมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดคือหลังจากที่เรารู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้วให้นำมาวิเคราะห์ในการทำกลยุทธ์ของการตลาดว่าเช่นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนเชียงใหม่อายุ 20-50 ปีชอบสีอะไรเวลาทำโฆษณาออนไลน์ก็เลือกโลเคชันไปที่เชียงใหม่อายุเท่าไหร่20-25ปีกราฟิกที่ใช้ก็ต้องใช้สีพาสเทลอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเวลาวิเคราะห์เสร็จก็ต้องมาออกแบบให้มันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราวิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายอันที่1ก็คือ segmentation หรือ S นะครับก็คือการแบ่งส่วนตลาดนั่นเอง market segmentation ก็คือฝ่ายขายควรจะทราบว่าตลาดที่เราจะเข้าไปขายผลิตภัณฑ์เป็นตลาดใดมีการแบ่งส่วนให้ย่อยลงไปอีกได้หรือไม่เพื่อมองส่วนตลาดที่เราต้องการไปเพื่อขายตรงให้มากขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตลาดก็คือผู้หญิงนะก็ต้องมาแบ่งส่วนย่อยว่าเป็นตลาดของผู้หญิงที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือเป็นเมืองเล็กๆหรือตามต่างจังหวัดขั้นตอนที่2ทีหรือ target ก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย target market ก็คือเราต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ได้แบ่งส่วนตลาดไว้แล้วอีกทีหนึ่งเพื่อกรองว่าใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงฝ่ายขายก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองเหมาะกับสำหรับคนกลุ่มไหนในตลาดที่เราแลกแบ่งส่วนไปแล้วขั้นตอนที่3 P หรือ positioning ก็คือว่าการวางตำแหน่งสินค้าว่าเป็นสินค้าระดับเกรดอะไรเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนราคาที่เหมาะสมไหมตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้กลุ่มเป้าหมายเป็นสาวโรงงานที่รับจ้างอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างนี้เป็นต้น ตัวอย่างวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ครีมเราต้องเลือกเพศให้เหมาะกับแบรนด์ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเลือกอายุนะที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ว่าเป็นวัยไหน
แล้วพอแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเสร็จก็อยู่ในวัยไหนด้วยเลือกกลุ่มอาชีพนะเป็นอาชีพอะไรที่เขาจะใช้ครีมของเราเป็นสาวออฟฟิศสาวทำโรงงานเลือกรายได้รายได้นั้นเหมาะสมกับราคาของเราไหมแต่เราจะได้กำหนดราคาของครีมได้ถูกเลือกจากการศึกษาในการสร้างแบรนด์ครีมควรมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ได้อย่างตรงจุดเลือกพฤติกรรมความชอบเป็นหลักเพื่อให้เกิดความประทับใจอยากซื้อใช้โดยไม่มีข้อสงสัยเช่นกลิ่นครีมที่ชอบสีครีมที่ชอบลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ชอบและก็ขนาดที่ชอบมาดูหัวข้อต่อไปการใช้ Google Ads ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดเนี่ยเพื่อเพิ่มยอดขายและภาพลักษณ์ของธุรกิจเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ตรงกับจุดประสงค์ในการทำ Google Ads นอกจากจะสามารถเลือกแสดงโฆษณาให้กับผู้ใช้ที่มีความต้องการซื้อเท่านั้นแล้วหากผู้ใช้ยังไม่ตัดสินใจซื้อเนี่ยโฆษณาที่จะเราจัดทำขึ้นเนี่ยก็จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นอีกครั้งเมื่อผู้ใช้เขาใช้งานในเว็บไซต์ต่างๆทั้งบน YouTubeและแอปพลิเคชันจนกว่าผู้ใช้จะตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งจะแบ่งประเภทของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้อันที่หนึ่งก็ Google Search นะบริการโฆษณาเว็บไซต์เมื่อมีผู้ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราก็จะขึ้นอยู่อันดับต้นๆ Google Display Network หรือ GDN อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโฆษณาที่พบเห็นบ่อยที่สุดเป็นอันดับ2รองจาก Google Searchเพราะว่าแบนเนอร์โฆษณาของแบรนด์ที่ปรากฏขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปดูนะซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้แบนเนอร์ของเราเนี่ยไปปรากฏบนเว็บไซต์อะไรเกี่ยวกับอะไร YouTube Ad นี่ก็คือเป็นรูปแบบการโฆษณาย่อยของ GDN อีกทีหนึ่งด้วยการนำเสนอแบนเนอร์ของเราเนี่ยไปแสดงบน YouTube ซึ่งใครที่เข้าไปฟังเพลงดูภาพยนตร์หรือดูการเรียนการสอนออนไลน์ก็ยักมักจะปรากฏโฆษณาบน YouTube ไอ้4 Mobile App Ad นอกจาก Google จะเป็นเจ้าของ Google Service ในรูปแบบของเว็บไซต์และ Google เองก็ยังมีบริการที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันGoogle Shopping Ad ก็เป็นการโฆษณาในรูปแบบใหม่ที่ Google เพิ่งเปิดให้ใช้งานในประเทศไทยในไม่นานนี้เองโดยโฆษณาชนิดนี้จะเน้นไปที่การโชว์สินค้าพร้อมราคาจากหน้าเซิร์ชซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายได้เร็วขึ้น Remarketing ก็คือการนำโฆษณาไปแสดงซ้ำๆให้ผู้ที่มีแอคชั่นบางอย่างกับเว็บไซต์ของเราเนี่ยแต่ยังไม่พร้อมซื้อหรือยังไม่ตัดสินใจซื้อในขณะนั้นแต่ถ้าพบเห็นบ่อยๆก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนใจซื้อได้เราเรียกว่า Remarketingก็จบหน่วยที่3ในเรื่องของการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพียงเท่านี้นะครับ